และแล้วก็เป็นเรื่องจนได้นะครับถ้าปฏิบัติตามคําสั่งศาลนะก็คงจะไม่เกิดเรื่องอะไรหรอกแต่นี่ไม่ปฏิบัติตามนะครับคือเมื่อหลายวันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเกิดของนะเด็กเชื่อมจิตนะครับเก้าขวบแล้วนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมอะไรต่างๆนานาแอดมินนะแม่พ่อก็จะลงคลิปนะครับของลูกคือลงไม่เกี่ยวกับการสอนธรรมหรอกครับนะก็ไม่ได้ผิดคําสั่งศาลอะไรนะไปเที่ยวไปกินไปโน่นไปน,น,ไปนี่แต่ทีนี้เนี่ยไอล่าสุดเนี่ยนะครับ ทนายนันชัยโพส์ถามเลยนะว่าพอมจอังหวัดสุราษฎร์จะเอาอยัางไงต่อมันมีลูกศิษย์เนี่ยนะแต่งเพลงนะใส่เนื้อหาเพลงไปเชิดชูสรรเสริญอาจารย์อย่างนั้นอาจารย์อย่างนี้นะครับทนายนันชัยมีการแชร์เพลงนี้นะที่น่าจะเป็นลูกศิษย์หรือไม่ก็พ่อแม่ของเด็กเชื่อมจิตเนี่ยทำหรือเปล่านะครับมาจากเพจนิรมิตเทวจุติเลยนะครับคือทนายนันชัยบอกว่าผมเห็นว่าเพลงนี้เนี่ย เป็นการขัดคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้อแรกเลยคือห้ามผู้ถูกร้องทั้งสองสแสวงหาประโยชน์จากเด็กชายนิรมิตหรือนท์สุนยาาน์ยักษ์ิตโดยห้ามนำเด็กชายนิรมิตไปทำกิจกรรมเชื่อมจิตหรือเผยแพร่คำสอนตามสถานที่ต่างๆหรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอันปรากฏข้อมูลภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหวเสียงหรือสื่ออื่นใดที่เป็นการยืนยันถึงเด็กชายนิรมิต เป็นการโปรโมทเด็กชายนิรมิตสอนธรรมโดยเรียกว่าอาจารย์น้องไหนผมอยากถามไปที่กระทรวงพมและพมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการกับพ่อแม่ของเด็กชายนิรมิตยัยงไงเพราะไม่หยุดเลยขัดคําสั่งศาลตลอดแล้วก็แชร์เพลงเนี้นะครับซึ่งในเนื้อหาของเพลงมันก็เป็นประมาณว่าแบบเยนยอเชิดชูสันเสรน,นี่คาว่าอาจารย์น้องไนอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพลงอวยพรแฮปปี้เบิร์ดดย์อะไรฟิวนั้น เนี่ยครับและทนายนันชัยโพสต์อีกกระทรวงพอมอและพอมอจังหวัดสุราธานีว่าย่งไงครับพ่อแม่เด็กชายนิรมิตรลงรูปเด็กโปรโมทลูกใหญ่เลยครับว่าด้วยการแต่งเพลงวันเกิดสรรเสริญอาจารย์น้องไนสอนธรรมะเป็นผู้วิเศษขัดคำสั่งสารไหมครับนี่นะเนี่ยครับคำสั่งสารมีออกมาเนี่ยก็เหมือนไม่มีนะต้องใช้คำนี้ดีกว่าว่าเหมือนไม่มีเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าก็ยังลงอะไรต่างอยู่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ลงแบบนี้มันก็ลงกันได้แหละเพราะว่าคาสั่งศาลก็ไม่ได้ครอบคุมอะ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณลงเกี่ยวก,กับเรื่องแบบนี้นะลูกศิษย์เนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับต้องระวังให้ดีเดี๋ยวงานจะเข้านะครับแล้วก็เห็นไปเล่นน้ํากันนี่เมื่อวานใช่ไหมอ่ลล่าสุดนะเลื่อนใช่ไหมครับเลื่อนไปปอทอช่อนะจาก11เนี่ยเห็นว่าไป20นะไปรับทราบข้อกล่าวหา8เชื่อมจิตอะ่ะทีนี้เนี่ยเพจสายธรรมอค์พุทธะเขามีการแจ้งนะ นะแม้ว่าศาลจะสั่งห้ามก็ก็ยังยังดือ้อนะครับยีบสองกันยายนนะแปดโมงถึงถึงบ่ายสองนะแปดนาฬิกาถึง1 4บสนาฬิกานะจัดกิจกรรมคือเรียนเชิญญาติธรรมร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิพบปะพูดคุยสนทนาธรรมเพื่อเจริญปัญญากับสายรมแห่งองค์พุทธ,ธะนี่คือมารับทราบที่ปอดหอแล้วจ,นะจัดกิจกรรมต่อนะจัดกิจกรรมต่อนะไม่รู้ว่า เจ้ารัธิเนี่ยเด็กแปดขวบเนี่ยจะโชว์พิหิารอะไรไหมหรือแสดงทําอะไรไหมกล้าไหมครับอืมใช่ไหมครับแล้วเขาเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวสถานที่เนี่ยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เขียนว่าสายธรรมอค์พุทธขอเรียนให้ทราบว่ายังคงจัดกิจกรรมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานั่งสมาธิเพื่อเจร,ริญปัญญาตามปกติทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดต่อคําสั่งของศาลนี่นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วฟรีแล้ว อ๋อนี่เขาบอกว่าทางสางยด้านพรพุทธจัดงานน้องไม่ได้ไปอืมอ้าไม่ไปเหรอครับคนเขาจะไปเม,มื่อไหร่ทีเนี้ยใช่ไหม่ะก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวคงต้องรอดูนะครับแต่ถ้าเมื่อ,อไหรท่ที่ที่อะไรอ่ะที่ฝ่าฝืนคําสั่งศาลเนี่ยน,นะพอมอเขาก็ต้องเมือการอ่ะผมว่าอีกไม่นานแล้วแหละคงต้องมีการไปทรท้องต่อสารโดยเฉพาะก,การโค้งลงคลิปเผปยแพร่าภาพของเด็กอยู่ครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ